หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนนักฆ่ากระสุนแก๊สพิษผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่12วิทย์กงหน่วยจรยุทธ์55จำเป็นต้องระงับการติดต่อวิทยุด้วยความจำใจสามัญสำนึกที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เกิดให้เชื่อมั่นต่อหน่วยเหนือและเพื่ออุดมการณ์นั้นทุกคนยินดีปฏิบัติหัวหน้าชุดสั่งเคลื่อนที่ทันทีเวียดกงรบโดยไม่ใช้แผนที่เป้าหมายทุกแห่งถึงแม้จะถูกกำหนดเป็นรหัสเป็นโค้ดแต่เวียดกงก็สามารถรู้แล้วก็เข้าใจกันได้ว่าหมายถึงอะไรที่ไหนทั้งนี้เวียดกงใช้วิธีการให้หน่วยจรยุทธ์ต่างๆอยู่ไม่ไกลกันนักอย่างน้อยที่สุดก็ต้องอยู่ในระยะเสียงปืนเสียงระเบิดพร้อมที่จะเคลื่อนที่เข้าหากันได้เมื่อคราวจำเป็นหรือได้รับคำสั่งการปฏิบัติเช่นนี้ทำให้เวียดกงมีกองกำลังกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่สามารถตรวจพบการเคลื่อนไหวของศัตรูได้โดยตลอดในขณะเดียวกันยังพร้อมที่จะเสริมกำลังซึ่งกันและกันเข้าทำการบดขยี้ศัตรูได้เหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็คือเวียดกงไม่มีรถยนต์ไม่มีเครื่องบินไม่มีรถถังไม่มีปืนใหญ่ในการสนับสนุนการรบหรือแม้แต่การสนับสนุนทางการช่วยรบอย่างอื่นก็ไม่มีเวียดกงทุกคนจึงต้องทำการรบแบบกองโจรที่ต้องช่วยตัวเองหรืออาศัยชาวบ้านเป็นหลักในขณะเดียวกันก็ต้องแสวงประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่รัฐบาลมีให้แก่ประชาชนนั้นได้ด้วยหน่วยจรยุทธ์ของเวียดกงมักจัดด้วยการใช้กำลังคนแต่น้อยทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นเป้าหมายขนาดใหญ่คนน้อยสามารถเข้าทำการโจมตีแบบฉกฉวยได้เร็วเข้าก็เร็วออกก็เร็วสามารถสลายตัวได้ทันทีเวียดกงไม่ลบติดพันแต่ถ้ามีโอกาสก็สามารถทำการติดพันได้เหมือนกันเมื่อหน่วยข้างเคียงยกกำลังเข้าสมทบแต่คราวนี้เวียดกงต้องใช้หน่วยกำลังขนาดใหญ่ที่มีกำลังพลค่อนข้างมากก็เนื่องมาจากเป้าหมายมีความสำคัญนั่นเองนักล่ารับจ้างคือสุดยอดของปัญหานี้ดังนั้นเวียดกงจำเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบและครอบคลุมที่สุดศัตรูชุดนี้ไม่ใช่จะมีความสำคัญต่อเวียดกงเท่านั้นยังเป็นหน่วยที่ฝ่ายอเมริกันรักและหวงแหนอีกด้วยดังนั้นก่อนที่ศัตรูหน่วยนี้จะเพลี่ยงพล้ำเสียทีกองทัพอเมริกันจะต้องทุ่มเททุกวิธีทางทำการช่วยเหลือคนของตนให้ได้ซึ่งข้อนี้นี่แหละที่เวียดกงต้องเตรียมรับมือแม้แต่จรวดแซม7ที่จะเป็นบรรณาการแก่เครื่องบินของอเมริกันเวลาคล้อยบ่าย3โมงมามากแล้วเวียดกง30คนกำลังเร่งเดินทางมุ่งสู่จุดที่ได้ยินเสียงระเบิด4คนนำเป็นชุดกับอีก4คนระวังหลังที่เหลือแบ่งเป็น2ส่วนอยู่ตรงกลางคาดการจากความชำนาญในภูมิประเทศกับการกะระยะโดยประสาทหูพอจะเชื่อได้ว่าอีกไม่เกิน 1,500 เมตรจะถึงที่หมายหากจะเปรียบกันระหว่างนักรบหลายๆเชื้อชาติในสมรภูมิราวนี้แล้วจะเห็นได้ว่าเวียดกงเป็นนักรบที่มีความอดทนที่สุดอุปกรณ์ทางการรบมีไม่มากปืนกับกระสุนอะไรเป็นหลักส่วนประกอบอื่นจะมีก็แต่เพียงระเบิดสักระเบิดหรืออุปกรณ์กับระเบิดเท่านั้นไม่มีเป้หลังไม่มีกระติกน้ำไม่มีห่อข้าวไม่มียารักษาโรคไม่มีแม้แต่แผนที่เข็มทิศกระทั่งวิทยุที่นานๆจึงจะพบสักครั้งเพราะปกติไม่จำเป็นแต่คราวเกิดความจำเป็นเพราะต้องรับคำสั่งจากหน่วยเหนืออยู่เรื่อยๆแล้วเวียดกงทำการรบได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่ยากเพราะทุกคนได้รับการฝึกเรื่องการดำรงชีพในป่ามาแล้วยังโชคโชนบาดเจ็บไม่ต้องรักษาทนได้ให้ทนไม่ได้ก็ตายไปอาวุธกระสุนอะไรเพิ่มเติมนั้นหากต้องใช้ให้ยึดเอาที่ศัตรูหรือไม่ก็ฝังไว้ตามภูมิประเทศตามจุดต่างๆซึ่งเรื่องนี้บก.ควบคุมจะเป็นคนแจ้งให้รู้แม้แต่อาหารเมื่อเอามาจากประชาชนมวลชนในหมู่บ้านไม่ได้ก็ต้องหากินเองให้ได้ในป่าอาหารประเภทเนื้อสัตว์หัวเผือกหัวมันเวียดกงหาเก่งสำหรับการเอาจากหมู่บ้านหรือประชาชนที่เป็นมวลชนนั้นหากขอรับการสนับสนุนดีๆไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีขโมยถึงจะต้องปล้นก็ต้องทำนี่คือเวียดกงนักรบประชาชนนักรบกองโจรแต่สำหรับนักรบชนชาติอื่นนั้นแน่นอนที่สุดเขาต้องได้รับการสนับสนุนทุกอย่างจากกองทัพกองทัพสหรัฐอเมริกากองทัพที่เป็นอภิมหาเศรษฐีดังนั้นคนที่ร่วมรบด้วยก็ต้องรบอย่างเศรษฐีการออกปฏิบัติการแต่ละครั้งดูไม่ต่างอะไรกับนักรบทรงเครื่องเอาเสียเลยอุปกรณ์ทุกชิ้นทุกชนิดคนใส่เป้หลังมีแม็กและทั้งผ้าห่มหมอนมุ้งยาทากันยุงหมากฝรั่งสารพัดจิปาถะสุดแท้แต่ใครมีพละกำลังแบกคนเอาไปบางทีทำราวกับว่าตนเองเป็นพ่อค้าที่ต้องนำสินค้าไปเร่ขายตามชาวป่าชาวเขาอย่างนั้นแหละเห็นแล้วน่าอเนจอนาถถึงคราวที่มีปะทะหากปักหลักอยู่กับสิ่งของสัมภาระพวกนี้อาจจะใช้เป็นที่กำบังได้แต่ถ้าต้องถอนตัวหรือไล่ติดตามแล้วก็พวกนี้วิ่งไม่ไหวหรอก
เวียดกงเท้าเปล่ากับอาก้าหรือ RPG ติดกายใช้ความคล่องแคล่วมุดลอดไปตามซุ้มไม้ซุ้มลวกหรือไม้ก็แหวกเข้าไปในป่าซาบเสือทั้งนี้เพื่อรักษาแนวทิศให้ตรงอีกทั้งย่นระยะให้เร็วอีกด้วยพบชุดสั่งหยุดการเคลื่อนที่เมื่อ1ใน4ชุดนำส่งสัญญาณพบศัตรูพบศัตรูระยะ500เมตรพบชุดอ่านสัญญาณมือจากชุดนำที่ทำท่าทางประกอบพบชุดเวทกงชาร์จเร็วตามขึ้นไปสมทบทันทีพอรู้แล้วว่าศัตรูยังอยู่อีกไกลลูกน้องที่เหลือกระจายกำลังเข้าที่วางตัวอย่างเร่งด่วนจากสิ่งบอกเหตุว่าศัตรูเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่นี้หรือแม้แต่เสียงระเบิดที่ได้ยินนั้นต่างเป็นเครื่องเตือนใจได้ดีที่สุดดังนั้นเวทกงจึงประมาทไม่ได้เป็นอันขาดโดยเฉพาะศัตรูกลุ่มนี้ที่มีประวัติปะทะกันมาเวทกงจำนวนไม่น้อยต้องพลาดท่าเสียทีชั่วพริบตาเดียวด้วยความชำนาญเวทกงทั้งหมดก็สลายตัวหายไปตามที่กำบังจนหมดสิ้นอาก้า RPG ทุกระบอกพร้อมแล้วที่จะลั่นไกณสันเนินที่หัวหน้าหน่วยจรยุทธ์55กับลูกน้องอีก4คนนั่งคุกเข่าพิงคนไม้ใหญ่ดูอยู่ภาพที่ปรากฏในระยะไม่เกิน500เมตรช่วงเป็นลานกว้างขนาดสนามฟุตบอลนั้นคือร่างของคน4คนแสงแดดยามบ่ายจัดช่วยให้การมองเห็นทำได้ดีเกินคาดภาพนั้นชัดเจนขนาดทำให้รู้ว่าในจำนวนคนทั้งหมดนั้นเป็นอเมริกันศัตรูตัวสำคัญอยู่คนหนึ่งที่เหลือเหมือนทหารลาวแต่ไม่ใช่เพราะบุคลิกลักษณะแตกต่างกันลาวฟ้ากับดินนอกจากอเมริกัน1คนที่เหลือ3คนนั้นทหารไทยใช่ไหมสหายเวียดกงหัวหน้าเป็นคนถามขึ้นการปักคำถามลงที่ทหารไทยก็เพราะความเชื่อมั่นว่านั่นไม่ใช่ทหารลาวใช่แล้วสหายนั่นคือทหารไทยแน่นอนทหารเสือพรานเวียดกงลูกน้องตอบด้วยความมั่นใจในตอนแรกแต่ตอนท้ายเสียงเริ่มอ่อนลงเมื่อไม่แน่ใจนักทหารเสือพรานไม่ได้แต่งตัวชุดดำอย่างนี้นี่สหายหัวหน้ายืนยันอีกครั้งเพราะตัวเองเคยประมือกับเหล่าทหารเสือพรานไทยมาแล้วทุกอย่างยังจำได้ติดตาติดใจไม่ลืมแม้กระทั่งลีลาการรบการสั่งการแม้แต่บางครั้งที่มีการผ่อนปลนการยิงก่อนเราเพิ่มความถี่เป็นการรวมอำนาจการยิงสูงสุดจากข้อกังขาของหัวหน้าที่ว่าโดยเครื่องแบบทหารเสือพรานแตกต่างไปจากทหารเสือพรานพวกนี้นั้นลูกน้องต้องถึงกับจนปัญญาที่จะหาหลักฐานหรือเหตุผลเป็นเครื่องยืนยันได้หรือจะไม่ใช่ทหารเสือพรานเอแล้วมันพวกไหนล่ะสหายหัวหน้ายังไม่วายถามมาลอยๆขณะสายตาเพ่งจับจองภาพการเคลื่อนที่ของศัตรูทั้ง4นั้นอยู่คน4คนเดินหน้ากระดานเสมอกันระยะเคียงระหว่างกัน 5-60 เมตรทุกคนอยู่ในอาการระวังเต็มที่นานเกือบ10นาทีที่ศัตรูกลุ่มนั้นเดินใกล้เข้ามาเหลือระยะกว่าครึ่งทางจึงจะถึงสันเนินแห่งนี้และอีกไม่เกิน100เมตรจะถึงแนวป่าตีนเนินสหายนั่นปืนอะไรอ่ะเหมือน M16 แต่ไม่ใช่ M16 เสียงนั้นเริ่มแผ่วเบาแล้วค่อยๆจางหายไปเวียดกงลูกน้องพูดออกมาเหมือนจะเพ้อซะมากกว่าหัวหน้ามันเลยหันมาใช้ฝ่ามือตบแอ็คเข้าที่กลางหลังเมื่อรู้สึกว่าลูกน้องมีขวัญไม่ค่อยจะดีปืนนี้นี่แหละที่มันใช้สังหารพวกเราปืนไม่มีเสียงยิงแม่นเหมือนจับวางยิงกระสุนให้เป็นไฟก็ได้ยิงให้เป็นระเบิดก็ได้ถ้างั้นศัตรูกลุ่มนี้ก็คือพวกที่หน่วยเหนือสั่งให้ออกล่าตัวนั่นแหละใช่แล้วนี่คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษของมันใช่แล้วสหายโชคดีนะที่ชุดเรามาเจอเข้าโจมตีเลยไหมสหายลูกน้องคนข้างๆถามอีกครั้งหลังจากรู้ว่าศัตรูกลุ่มนี้เป็นใครจากปากของหัวหน้าแน่นอนสหายเราต้องโจมตีดับศูนย์มันให้ได้เราต้องยึดอาวุธพิเศษนั้นให้ได้ถ้าเราได้อาวุธนั้นมาเราจะสามารถสังหารศัตรูได้ง่ายขึ้นผลงานของชุดเราก็จะดีขึ้นด้วยแน่นอนเลยสหายนี่คือความคิดของหัวหน้าที่เชื่อเรื่องของคนที่ตนมีมากกว่าหลายเท่าจะสามารถพิชิตศัตรูกลุ่มนี้ได้วิทย์กงสั่งการวางตัวเข้าสู่จุดซุ่มโจมตีทันทีกำลังทั้ง30คนวางตัวเป็นรูปวงเดือนครึ่งวงกลมนับจากยอดของสันเนินวกอ้อมลงไปถึงตีนเนินที่เป็นปีกทั้งสองข้างระยะเคียงระหว่างกันประมาณ 3-40 เมตรทั้งนี้แล้วแต่ที่กำบังหรือลักษณะภูมิประเทศการซุ่มโจมตีการโจมตีฉกฉวยที่เป็นลักษณะเด่นของการรบแบบกองโจรเวียดกงได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีดังนั้นการเข้าที่เร่งด่วนครั้งนี้เวียดกงใช้เวลาไม่กี่นาทีทุกคนสามารถเข้าที่ได้พร้อมหัวหน้าชุดไม่จำเป็นต้องตรวจเช็คเพราะเชื่อใจอยู่แล้วอีกทั้งทุกคนต่างมีประสบการณ์กันมาแล้วด้วยเวียดกงเตรียมการในเรื่องที่กำบังมุมตรวจการมุมพื้นที่ยิงเส้นทางลุกชาร์จเข้าหาศัตรูเส้นทางถอนตัวและพื้นที่ยิงสนับสนุนซึ่งกันและกันทุกอย่างพร้อมภาพของกลุ่มศัตรูทั้ง4ที่บัดนี้หายลับเข้าไปในราวป่าที่ตีนเนินนั้นเวียดกงคอยด้วยใจจดใจจ่อขณะนี้ภาพนั้นหายไปหากจะโผล่อีกครั้งก็ตรงหน้านี่แหละซึ่งก็คงไม่ยากหากอาก้า RPG ทุกระบอกระดมยิงเข้าใส่หลายๆเวียดกงกระยิมยิ้มย่องด้วยความลำพอง
ไม่คิดว่าจะได้พบกับสิ่งที่เพียรพยายามค้นหามาอย่างยากเย็นนั้นด้วยความง่ายดายเพียงนี้ศัตรู4กับเวทกง30อัตราส่วน15:2แบบนี้ใครๆก็ชอบโดยเฉพาะเวทกงนานนับชั่วโมงที่เวทกงตั้งตาคอยระยะทางจากราวป่าตีนเนินจนถึงสันเนินแห่งนี้คนธรรมดาไม่น่าจะใช้เวลานานขนาดนี้เลยจากบ่ายจัดกลายเป็นค่ำกระทั่งความมืดครอบคลุมหลังพระอาทิตย์ตกดินวิทย์กงยังคงปักหลักรออยู่ที่เดิมไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีการกินอาหารค่ำไม่มีการสูบบุหรี่ไม่กินน้ำไม่มีแม้คำสั่งย้ำเตือนจากหัวหน้าชุดนี่คือวินัยของวิทย์กง